คำถามข้อที่31รากเล็กอันหนึ่งยาว 1.6 เมตรจุ่มลงในอ่างน้ำเกลือที่มีพื้นเพียงและขนานกับน้ำเกลือรากเล็กนั้นพ้นจากน้ำเกลือระยะ1เมตรแล้วมีเงายาว2/3เมตรจงสอกหาดวงเงาเงาที่อยู่ในพื้นอ่างนั้นถ้าอัตราแสงหักของน้ำเกลือแมน2/3เฮาฮู้เอลเท่า16เซนติเมตร OA 1เมตร OB 0.6เมตร NO 5/2/3 N 2เท่ากับ5/2/3 N 1เท่ากับ1เราสามารถแต้มรูปได้ทั้งนี้มีอ่างน้ำเกลือของเราเสาพ่นออกจากหน้าอ่างน้ำเกลือแมน1เมตรเกิดเงาเมื่อมหดหน้าน้ำเกลือแล้วหักลงมามหดผืนมีระยะเท่าไหร่สอบเฮามี CB เท่ากับ CA บวก AB ว่างเป็นสมพลหนึ่งสอบ I เบิ่งตามหูบสามแก่N O M นี่เนาะหูสามเหลี่ยมนี่ N O M และตั้ง I เท่ากับ N O ส่วน M N N O แมนหากัน2/3ส่วนให้ M N แมน1ตั้งไอเท่ากับ5/2/3ถอนเอาไอเท่ากับ60องศาซอกอาจากลักเกณฑ์หักแสงซินไอส่วนซินอาเท่ากับเอ็นสองส่วนเอ็นหนึ่งซินอาเท่ากับซินไอคูณเอ็นหนึ่งส่วนให้เอ็นสองซินอาเท่ากับหากันสองของสามส่วนสองส่วนให้ห่างกันสองของสามซินอาเท่ากับหนึ่งส่วนสองทอนอาอะไรอาเท่า30องศาก็ AB เนาะ
เบิ่งตามหูสามเจซีเอบีไลตั้ง30เท่ากับ A B ส่วน O A เพราะนะ A B เท่ากับ O A คูณตั้ง30องศาตั้ง30องศาเท่ากับ5กับ2 3ส่วน2 AB เท่ากับ 0.6 OA เป็น 0.6 เนาะคูณตั้ง30คูณให้5กับ2ของ3ส่วน2แมทB เท่ากับหารกัน2ของ3บวก 0.6 คูณหารกัน2ของ3ส่วน2เท่ากับ2.074แมตเงาของมันเกิดเหมือน2.074แมต